สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ๊กปอชาแนลกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆวันนี้เรามาส่งนักครีเอเตอร์ตัวน้อยของเรากันดีกว่านะจ๊ะนั่นก็คือน้องลิซ่าของเรานั่นเองครับที่ก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะรู้ว่าน้องลิซ่าถ่ายรูปอะไรบางอย่างที่เป็นอาร์ตศิลปะแบบตัวน้อยใส่ผ้ากันเปื้อนอะไรงี้กันเปื้อนเกี่ยวกับศิลปะของเรานะจ๊ะใน IG ส่วนตัวใช่มะแล้วก็ผูกเปียโนแล้วน่ารักไปที่ร้านแห่งนี้ด้วยนะครับร้านนี้เนี่ยเขาชื่อว่าซานิดนั่นเองนะเขาเป็นร้านที่เกี่ยวกับการทำผลงานศิลปะเป็นแบบงานแฮนด์เมดที่เป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับเซรามิกเครื่องปั้นดินเผาต่างๆที่มีความน่ารักนะครับออกแบบเองก็ได้นู่นนี่นั่นก็ได้นะครับในร้านก็มีให้เลือกซื้อนะครับเท่าที่แอดไปส่องใน Facebook ของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเพจที่มีคนตามถึง 50,000 คนไปแล้วนะเพื่อนๆนะแล้วก็เขาโพสต์ถึงน้องลิซ่าว่าสนิทแฮนด์เมดพาชาวบริงมาส่องผลงานของน้องลิซ่าที่แสนน่ารักสดใสมาเรียนครั้งแรกก็ได้งานสวยๆแบบนี้เลยอยากลงเรียนปั้นตามรอยลิซ่าจองคอร์สเรียนได้ที่นี่อาขายคอร์สแล้ว1กลุ่มนะจ๊ะเห็นปะน้องลิซ่าไปที่ไหนก็สร้างประโยชน์ให้กับที่นั่นได้ทุกที่จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจไม่ว่าจะเป็นกระแสคนฮึกโหมทำให้ร้านค้าเนี่ยแตกแตนกันไปทั่วประเทศนะครับกระตุ้นยอดขายโซเอาทุกสิ่งทุกอย่างจริงไม่ว่าจะหยิบจับอะไรนั้นก็เป็นหลักฐานที่แอดไม่ต้องพูดถึงยาดมยาหม่องอะไรก็ขายมาหมดตลาดแล้วนะจ๊ะไม่ว่าจะจับหยิบอะไรเนี่ยโอ้โหเป็นตัวแม่ด้านการขายของจริงเพื่อนๆซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆน้องลิซ่าเนี่ยจะมีผลงานการออกแบบมาเยอะมากอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางแม็กนะครับหรือจะเป็นนาฬิกาหรือจะเป็นน้ำหอมหรือจะเป็นแบรนด์ชีวาสนะครับที่ออกแบบขวดร่วมกันโอ้โหน้องลิซ่าเนี่ยต้องบอกว่ามีหัวคิดความเป็นครีเอเตอร์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะรีบสมัคร TikTok มาเลยจ้ะพอเต้นก็เต้นเก่งไปหมดทำอะไรก็เก่งไปซะทุกอย่างเป็นทุกอย่างในโลกใบนี้แล้วให้เธอนั่นเองนะครับอย่างที่แอดบอกว่าเป็นซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์โซลเอานะครับไม่ใช่เรื่องเกินจริงจริงๆนะคนนี้นะอ่ะไปส่องผลงานน้องกันหน่อยจ้าเป็นไงดูผลงานน้องดีๆนะเห็นป่ะจะมีแบบจานรูปหัวใจมีกงมีแก้วเซรามิกที่แบบว่าข้างในมีคำว่าเฮ้แล้วก็มีจานกลมๆอีกอันนึงแล้วก็ถ้วยรูปสตอรี่นะน่ารักมากๆเลยนี่ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นผลงานของคนที่ไปเรียนครั้งแรกนะครับออกแบบครั้งแรกมาทีเนี่ยก็อยากจะไปซื้อตามกันแล้ว1กรุ๊ปจ้าแอดคิดว่าเดี๋ยวคอร์สเรียนเนี้ยจะต้องเต็มอย่างรวดเร็วอย่างแน่นอนนะครับสอนกันไม่หวัดไม่ไหวสอนกันไม่ทันสงสารเจ้าของร้านแล้วเนี่ยแต่เขาน่าจะดีใจมากกว่าแหละเพราะว่าลูกค้าเข้าเยอะกว่าเดิมหลายล้านเท่าจริงๆนะเพื่อนนะอ่ะยังไม่หมดแค่นี้นะครับข่าวดีในตอนนี้จ้ะเพราะล่าสุดนะจ๊ะแบรนด์ที่ชื่อว่า Cotton On นะครับเขาออกมาประกาศแล้วว่าจะทำการคอลแลบกับวง Blackpink ของเราพร้อมกับปล่อยเสื้อผ้าอะไรออกมาให้ดูด้วยว่ามีเสื้อผ้าอะไรที่เป็นลายของ Pink Venom แล้วก็มี Blackpink ต่างๆนะครับออกมาให้เสียตังค์กันเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งแบรนด์นี้นะครับเขาเป็นบริษัทค้าปลีกของออสเตรเลียซึ่งเป็นที่รู้จักจากแบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องเขียนในปี2563ที่ผ่านมามีร้านค้านะครับมากกว่า 1,500 แห่งใน18ประเทศมีพนักงาน 22,000 คนใน7แบรนด์ได้แก่ Cotton On Cotton On KissCotton On Body Factory Typo Ruby Supreme และ Cotton On Foundation นะครับโดยที่เขานะครับมีช็อปในประเทศไทยกันด้วยเพราะฉะนั้นเสียเงินกันง่ายๆอย่างแน่นอนนะจ๊ะเซิร์ชไปเลย Cotton On in Thailand นู่นนี่นั่นแล้วก็ไปดูว่าเสื้อเขาราคาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแอคเนี่ยเห็นว่าราคาเนี่ยจับต้องได้นะครับไม่เกินมือเราเกินไปนะครับอยู่ราวๆหลักร้อยหลักพันด้วยนะอ่ะก็ลองไปดูกันได้ว่าชอบตัวไหนก็ไปสั่งซื้อกันได้เลยจ้าถ้าคอลแลบกันเมื่อไหร่เตรียมโซเอากันเมื่อนั้นแน่นอนนั่นเองนะจ๊ะก็ถือเป็นข่าวดีตอนเช้านะครับให้เราได้ชื่นใจหายใจหายคอกันไม่ว่าจะเป็นข่าวของน้องลิซ่าเองหรือจะเป็นข่าวที่สาวๆเนี่ยได้คอลแลบแบรนด์เพิ่มอีกตัวนึงแล้วนั่นเองจะรับทรัพย์กันไปเนาะแล้วก็มีอีกอันนึงวิดีโอที่แอดรู้สึกว่ามันน่าตลกมากๆถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ไปดูนะครับบอนพิงค์เมมโมรี่โรลตัวล่าสุดนะจะมีซีนนึงที่น้องลิซ่าของเรานั้นยืนอยู่ข้างหลังพี่จีซูที่กำลังแบบเล่นกับพี่ๆแดนเซอร์อยู่นะขำขันกันไป2คนแต่น้องลิซ่าเราแบบเหมือนวิญญาณออกจากร่างอะไรเงี้ยขอแซวนิดนึงแบบน่าจะแบบเพิ่งตื่นนอนหรือแบบว่าไม่อยากแสดงอาการอะไรเยอะเก็บแรงไว้เต้นบนเวทีโคเชล่าณตอนนั้นนะก็เลยเป็นโมเมนต์ที่ตลกของสาวก๊กของเรานั่นเองจ้าอ่ะก็ปิดกันไปด้วยคลิปนี้นะถ้ายังไงสาวเช็คกับคอนเสิร์ตมาเจอแอดกันอย่างแน่นอนเลยละจ้าโอ้ยมีอะไรให้เราติดตามได้ชื่นใจกันทุกวันเลยเนาะ